ประธานรู้สึกยังไงกับเกมนัดแรกวันนี้ของเราบ้างค่ะก็นักเตะของเราทุกคนก็เล่นเต็มที่นะคะแต่ว่าอาจจะเป็นโชคไม่ดีของทีมเรานิดนึงที่ไม่สามารถชนะแพ้ได้ไม่สามารถเก็บ3แต้มในนัดแรกที่แข่งในบ้านได้รูปเกมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ครึ่งแรกก็ยังไม่สามารถเล่นได้ตามที่วางแผนไว้นะคะแต่พอครึ่งหลังก็มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นมีการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นก็จะเห็นว่าเราก็มีโอกาสที่สามารถที่จะบุกทำประตูแพ้ได้มากขึ้นแต่ก็โชคก็ยังไม่ดีค่ะที่ไม่สามารถจะทำประตูตีเสมอหรือเอาชนะแพ้ได้ค่ะแล้วเกมหน้ากับพยาวเรามีการวางแผนอะไรยังไงบ้างครับค่ะก็จากเกมวันนี้นะคะโค้ชเขาก็น่าจะมองเห็นอะไรบางอย่างสิ่งที่อาจจะเป็นจุดแข็งของเราอยู่แล้วหรือว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเกมก็จะมีการปรับปรุงพัฒนาขึ้นไปเพราะว่าแมตช์หน้าที่เราไปเยือนพยาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นนัดที่หนักเหมือนกันค่ะก็แต่ว่าทุกคนก็เต็มที่แล้วก็หวังว่าอย่างน้อยจะแบ่งแต้มพยาวมาสักแต้มนึงค่ะหรือถ้ามีโอกาสก็จะขอ3แต้มกลับมานะคะเพื่อเอามาฝากแฟนคลับทุกคนค่ะ